ครับเบรกที่2ครับอยู่กับอาจารย์ดารินดารกุลนะครับเรื่องราวของพลังเลขพลังดาววันนี้เรื่องราวของการเปิดบัญชีตัวเลขต่างๆที่เขาเรียกว่าเหมาะสมกับแต่ละราศีเนาะที่ถูกโฉลกคุณผู้ชมมาต่อไปครับกรกฎครับอาจารย์น้องปูนะคะน้องปูน้องปูน้องปูอยู่เมืองนอกโอเคไม่น่าเล่นเลยฮะปูไปยาอยู่กลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วใช่ใช่นะทุกคนก็ว่าปูไปยาเป็นทูตของยูนิเป็นของอันนี้นะที่เรื่องสัตว์เรื่องอะไรแล้วไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมาฮือกันทั้งบ้านเลยเนี่ยเป็นมุกทีมงานบอกเอาแล้วจิตรพลหางานให้แล้วต่อครับอาจารย์ถ้างั้นมันไม่สนุกไงรายการมันต้องมีสีสันคุณผู้ชมต่อครับอาจารย์น้องปูน้องปูมาแล้วน้องปูนะคะเลข1เงินเขาค่ะเลข1คือเงินของปูนะคะค่ะดังนั้นปูก็จับเลข1ไว้แล้วก็ใช้เลข6ได้ด้วยนะคะดังนั้นสีธนาคารเนี่ยเมื่อไม่มีสีแดงนะคะก็สีน้ำเงินสีฟ้านะคะลองดูไปกู้นะคะมันมีเงินติดล้อบางอันปะที่มีสีแดงใช่ไหมลองดูนะก็ไม่ได้เงินติดล้อพวกนี้ได้ไม่ฝากสินเชื่อพวกนี้ได้หมดใช่ไหมการเงินได้หมดค่ะพี่ได้หมดครับจะช่วยเหลือได้ดีเป็นการเงินโดยตรงของเขานะคะค่ะน้องปูเลข1ค่ะเลข6 1ตัวเดียวเลย1 6 6นะคะ6ก็จะช่วยเสริมให้คู่สมพลกันเลข5ใช้ได้แต่ว่าก็จะต้องไม่อยู่หลังสุดนะคะเพราะว่าบางทีมันจะมีปัญหาขลุกขลักได้ถ้าไว้หลังสุดนะคะครับผมอ๋อใช่ใช่ใช่มีธนาคารใช่เงินติดล้อสักอย่างที่เป็นโลโก้สีแดงอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้เขาจะเปิดเฟดนะใช่ๆเขาจะเปิดเฟดให้เริ่มแบบว่าฝากเป็นธนาคารแล้วบอกว่าธุรกิจมันจะต้องเปิดทุกอย่างไงแต่เขาเริ่มจากเขาเรียกว่าเอารถมาฝากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะเปิดเป็นให้เขาเรียกว่าฝากกู้ได้ครับผมชัดเจนครับต่อครับต่อนะคะลัคนาราศีต่อไปสิงค่ะสิงค่ะสิงนะคะดาวการเงินของสิงก็คือเลข4แต่ทีเนี้ยตัวสิงเนี่ยเขามีตัวอยู่แล้วเป็นเลข1 1 4เนี่ยจะทำให้มีการเขาเรียกว่าพูดแล้วก็ได้เงินเลยใช่ไหมว่าถูกสื่อสารไปแล้วได้เงินเลยดังนั้นเนี่ยปิดท้ายเป็น4ไว้หน่อยเป็นธนาคารสีเขียวนะคะก็ช่วยเขาได้หรือสีแดงก็ได้นะคะนอกจากนี้4เนี่ยก็ยังเป็นลาภเป็นผล1 4เนี่ยมอบให้สิงเลยนะคะหรือถ้าสิงจะต้องมี5เพื่อมีสตินิดนึงก็ไว้ข้างในนิดนึงและถ้าสิงทำออนไลน์ก็ให้มี8นะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องจัดเรียงกันดีๆเพราะว่าเลขของสิงเนี่ย1 4สวยแต่พอ8เข้ามาเนี่ยต้องวางกันดีๆอ๋อก็คือว่าอยู่ที่ว่าตำแหน่งใช่ปกติถ้าให้เขาเลือกหมดมันจะเป็น4ตัวหลังมั้ยอาจารย์ปกติ4ตัวหลังที่ลันนัมเบอร์เนาะใช่เราดู4ตัวหลังไว้เพราะว่าถ้านั่งดูหมดทุกคู่เนี่ยยากครับผมน่าจะดูแบบหลักๆก็คือ4ตัวหลังในการดูเนาะใช่ค่ะครับผมจะได้ง่ายในการที่ว่ารวดเร็วนิดนึงเนาะจ้ะต่อไปครับผมต่อไปค่ะลัคนาราศีกันนะคะครับลัคนาราศีกันดาวการเงินของเขานะคะก็คือดาวเลข6นะคะดาวพระศุกร์ซึ่งกันเนี่ยเป็นเลข4 4 6ก็ดีในเรื่องเงินเรื่องทองอีกนะคะดังนั้นใช้คู่กันได้แต่ถ้าธนาคารเนี่ยก็คือสีน้ำเงินนะคะของเขาสีน้ำเงินสีฟ้าหรือแม้แต่สีเขียวก็ยังได้ถามว่าสีม่วงได้ไหมถามว่าสีม่วงเนี่ยได้แต่ต้องขอเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่าอยู่หลังสุดถามว่าควรใช้ไหมก็ควรใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์อ่ะจริงๆเดี๋ยวทุกคนจะเห็นมีเลข8จริงๆมันมีพลังเลข8อยู่ในช่วงนี้ด้วยก็แสดงว่ายุคนี้ควรจะมีเลข8เรื่องออนไลน์ใช่ใช่ค่ะพี่สุชาติมีเลข8มีเลข3ไว้ถามว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยเลข3ที่หนูไม่ค่อยได้ให้เนี่ยเพราะว่า3มันจะมีเรื่องราวของการแตกหักเดี๋ยวคุณไปเลือกเลขเองแล้วแบบ3ไปชนเลขโน้นเลขนี้แล้วมีปัญหาขึ้นมาต้องวาง3ดีๆต้องวาง3ดีๆวาง8ดีๆค่ะครับผมชัดเจนเนาะอ่ะต่อไปครับต่อไปนะคะลัคนาราศีตุลค่ะลัคนาราศีตุลดาวการเงินเขาเนี่ยพูดถึงมาเลยเลข3นะคะซึ่งตุลน่ะกลายเป็นว่าต้องมี3คือโดยใช่ค่ะโดยธรรมชาติตุลเนี่ยหาเงินเนี่ยหรือว่าลูกค้ากับเขาเนี่ยต้องบู๊นิดนึงจะแบบอ่อนหวานซะทีเดียวนี่ปิดจ็อบยากสำหรับตุลหาเงินยากตุลก็ต้องใช้เลข3เนี่ยแหละปิดท้ายไว้นะคะแล้วเสริมด้วยตัวเองก็คือเลข6อย่าไว้หลังสุดนะคะแต่ว่าไม่งั้นมันจะอาจจะแบบจะเป็นทำกับต่างชาติเนี่ยตุลจะใช้เลข6ประกบได้แต่ถ้าไม่ใช่ต่างชาติอาจารย์แนะนำว่าประกบแต่อย่าอยู่หลังสุดละกัน6นะคะธนาคารของตุลเนี่ยจะเป็นสีชมพูก็ได้นะคะชมพูได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกสีเหลืองก็ได้สีเขียวได้ไหมสีเขียวเนี่ยถ้าไปเนี่ยอาจจะ
ช้านิดหน่อยช้านิดหน่อยนะคะชมพูต้องเชียร์ออมสินของรัฐบาลเนี่ยเชียร์เลยนะครับออมสินอย่างเงี้ยเราพูดได้กรุงศรีอย่างเงี้ยเนาะถึงรัฐบาลอย่างเงี้ยครับได้เลยนะคะสำหรับตุลนะคะครับผมต่อไปครับต่อไปนะคะพิจิกนะคะพิจิกเนี่ยก็ต้องสีส้มนะคะสีส้มสีเหลือง52เขาใช้ได้นะคะดาวเงินเขาเลข5นะคะแล้วก็เลข2ใช้ได้พระราหูก็ใช้ได้ค่ะนะคะเลข8ใช้ได้เลยสีม่วงธนาคารสีม่วงเนี่ยปิดท้ายไปเลยเพียงแต่ต้องจัดเรียงดีๆเพราะว่าดาวเงินดั้งเดิมเป็นเลข5แล้วดาวออนไลน์ที่เด่นๆช่วงนี้ซึ่งเขาก็ใช้ได้คือเลข8เป็นคู่ได้ครึ่งเสียครึ่งนะคะวัด50 50 50นะดังนั้นต้องจัดเรียงสวยๆหน่อยแต่สบายๆโล่งๆคือ5เลข52เนี่ยค่ะใช้ได้เลยนะคะครับผมชัดเจนฮะต่อไปครับต่อไปนะคะลัคนาราศีธนูจะช่วงนี้จะเครียดเรื่องเงินเรื่องทองครับนะครับก็เปิดบัญชีกันนิดนึงเปิดใหม่เดี๋ยวจบราศีแล้วจะบอกเลิกเนาะช่วงนี้ใช่ไหมมีเรื่องหาเรื่องให้แล้วด้วยสำหรับคนที่จะเปิดบัญชีออนไลน์นะโดยเฉพาะเลยธนูครับค่ะธนูนะคะจริงๆแล้วดาวการเงินเขาอะคือเลข7แต่เลข7อาจารย์มองว่ามันค่อนข้างต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบว่าเงินจะเข้าเร็วไหลเร็วไม่เอาช้าใช่ค่ะดังนั้นไปอีกทิศทางนึงเลยนะคะใช้เลข3ค่ะจะเห็นว่าเลข3เลข6นะคะพวกนี้เนี่ยเลข3เป็นอปุตตะดาวความสำเร็จแต่มีข้อเสียนิดนึงคือวินาศเลข6เองเนี่ยเป็นลาภผลเห็นไหมคะดาวที่นำลาภนำผลแต่ก็จะมีเยื่อของอริดังนั้น6 3 3 6ใช้ไหมใช้แต่ขอเลขมาเลข5เนี่ยปิดท้ายไว้นิดนึงถ้าปิดท้าย5อย่างเงี้ยหาง่ายไม่ยากเลยคุณผู้ชมค่ะตัวเขาอะค่ะตัวเขาเป็น5เป็นพลังนะคะปิดท้าย5แล้วก็ให้มี6 3 3 6วิ่งติดกับ5ไว้ค่ะนะคะ3 6 5อะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะปิดท้าย3ตัวหลังเนี่ยผมว่าหาง่ายคุณผู้ชมสีครับอาจารย์ค่ะสำหรับสีของเขาก็ตัวเขาเนี่ยธนาคารสีส้มใช้ได้ค่ะอ๋อครับผมรองไปก็เป็นพวกสีชมพูสีฟ้าสีน้ำเงินแบบที่บอกนะคะครับหรือจะเป็นตัวเองเป็นการเงินสีม่วงก็ได้เหมือนกันครับผมได้หลากหลายแต่เรื่องแบงก์เดี๋ยวนี้ของรัฐบาลก็เริ่มจะมีเทคโนโลยีที่เร็วๆนะผมว่าบางทีเร็วกว่าด้วยนะเพราะคนใช้ยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทำธุรกรรมได้เร็วกว่าด้วยใช่ค่ะพี่สุชาติจริงๆแล้วอ่ะหนูมองอย่างนี้นะคะว่าแบงก์กำลังจะลดคนด้วยซ้ำทุกอย่างจะขึ้นไปสู่ออนไลน์ดังนั้นเลือกเลขบัญชีพยายามซัพพอร์ตออนไลน์ไว้เพราะว่าธนาคารสีเขียวตามห้างใหญ่ๆยุบแล้วนะใช่ค่ะธนาคารสีเขียวไม่มีแล้วนะครับในห้างใหญ่ๆหมายถึงว่าตามเทสโก้หรือว่าอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะโลตัสอย่างบางห้างนี่ยุบแล้วนะยุบเลยสามัคคีก็ยุบใช่ยุบเลยนะครับก็กลายมาเป็นขยายตู้และใช้ธุรกรรมทุกอย่างในตู้เดียวยอมลงทุนนะครับเพราะว่าคนมันง่ายเดี๋ยวนี้อย่างไทยพาณิชย์ต้องยอมรับแม่มณีอย่างเงี้ยไปร้านค้าอย่างเงี้ยซื้อของ50บาทแม่มณีก็จ่ายได้จริงๆไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเพิ่งใช้ร้านก็เดี๋ยวต้องตามจะฮอตนี่เลยแม่มณีปั๊บหักเลยไม่ได้เสียเลยไม่ได้โฆษณานะกำลังมองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนไม่พกเงินสดใช่เซเว่นก็รับแล้วเดี๋ยวนี้ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่เซเว่นเปิดทั่วประเทศเกิดแล้วค่ะเกิดแล้วเกิดแล้วฮะแต่บางสาขาแต่ต่างจังหวัดผมกลัวไงความปลอดภัยฮะทำไงดีเดี๋ยวผมไปสมัครเป็นรปภ.ดิหาจ็อบพิเศษกลางคืนต่อครับอาจารย์ธนูแล้วก็มังกรมังกรใช้สีม่วงเลยค่ะพระราหูมังกรเล่นออนไลน์ได้เลยนะคะจัดไปนะเต็มค่ะช่วงนี้แม้จะแบบจะป่วยจะอะไรก็ตามใน2ปีนี้นะแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจัดไปสีม่วงให้ตัวเองเลยออนไลน์ใช้ได้นะคะเลข8ค่ะแล้วก็ใช้เลข3ได้ด้วยค่ะนะคะ8 3โอ้จริงๆน่าทําออนไลน์นะสีม่วงเนาะสำหรับมังกรนะครับแต่ว่าคุณมีหลายบัญชีได้แต่ว่าเอาม่วงขึ้นก่อนใช่ค่ะเลขแรกที่ลูกค้าจะโอนวิธีการเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีอย่างน้อย 4-5 บัญชีในการออนไลน์เพราะลูกค้าสะดวกอันไหนต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบว่าติดกับรูปแบบเก่าๆครับผมใช่จ้ะต่อไปครับต่อไปกุมค่ะกุมครับกุมนะคะเลขของเขาเนี่ยเป็นเลข5นะดาวเงินเขาจะมี5ปิดท้ายไว้แต่ตัวเขาอ่ะเลข8เนี่ยเป็นเลขออนไลน์เป็นเลขพระราหูเราถามว่าถ้า58มาติดกันเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะมันเป็นคู่ได้ครึ่งเสียครึ่งนะคะดังนั้นอาจารย์แนะนำว่าให้เอาเลข3มากั้นไว้นะคะเลข3ก็จะได้เงินมาจากสังคมรอบข้างนะคะ835ประมาณนี้ใช่ค่ะจัดไปค่ะสีครับอาจารย์สีนะคะเขาก็ใช้สีตัวเองได้คือสีม่วงนะคะค่ะสีส้มสีชมพูใช้ได้เหมือนกันค่ะชัดเจนครับอีกหนึ่งลัคนาราศีครับต่อไปค่ะลัคนาราศีมีนนะคะมีนเขาต้องเป็นสี
ชมพูค่ะชมพูเนี่ยไปกู้เมื่อไหร่ก็คงต้องได้เมื่อนั้นกับมีนนะคะเป็นดาวเงินดาวผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะเลข3ค่ะนะคะตัวเองด้วยนะคะมีเลข5ค่ะ3 5ต้องมีไว้ค่ะถามว่าถ้าใช้8ออนไลน์ได้ไหมได้แต่อย่าอยู่หลังสุดเพราะตัวเองมี3ละใช้3ได้ละก็8 3 5เช่นกันค่ะคล้ายๆกันลัคนาราศีเนาะนะครับสีก็จะมีสีชมพูสีชมพูค่ะแล้วก็สีตัวเองสีส้มนะคะนะครับชัดเจนนะครับครบเนาะทีนี้เริ่มช่วงนี้หลายๆคนดูอยู่ปุ๊บดูไว้ให้แล้วเบรก3โทรมาเช็คแล้วก็ไปเปิดบัญชีกันใช่ค่ะเริ่มนะคะวันจันทร์ที่14พฤษภาคมค่ะจันทร์ที่14พฤษภาคมช่วงเวลานะคะ10โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะนะคะซึ่งช่วงเวลาเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นวันที่ดาวจันทร์เนี่ยค่ะจันทร์มฤตยูคือเปิดเพื่อออนไลน์นะคะโอ้ครับเปิดเพื่อออนไลน์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคแคร์ดูแลลูกค้าผู้ชายผู้หญิงเช่นดูแลคุณผู้ชายดูแลคุณผู้หญิงนะคะเป็นงานบริการทางออนไลน์อย่างเงี้ยเหมาะมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ราศีเลยนะทุกราศีใช้เลยนะคะตอนนี้คือแล้วแต่จริงๆถ้ามีละเอียดกว่านี้นะพี่สุชาติเวลาตั้งลัคนาที่เปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ฮะผมรู้จักบางคนก็คือเอาเวลาเลิกตามนั้นเลยนะเขาก็จะดูจังหวะคนด้วยเดี๋ยวนี้คนแบบเอาทุกทางค่ะนะฮะชัดเจนเวลา14พฤษภาใช่ดีด้วยเพราะว่าตอนนี้ดาวอังคารเล็งพระราหูอังคารเป็นมหาอุดพระราหูอยู่กรกฎ83เขาเป็นเลขโซเชียลเลขออนไลน์ส่งพลังกันดีมากและมี2มฤตยูตรึงอยู่เป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่สุชาติแล้วมี5อยู่อีกนะคะเป็นการกระบะวันจันทร์นี้ฮะเอาลางานนะฮะสาวพี่ต่างๆลางานทุกวันก็ได้ฮะช่วงวันเช้าปลอดภัยนะครับไปเปิดบัญชีกันในแต่ละคณาราศีเนาะนะครับบ่ายได้ด้วยพี่สุชาติบ่ายก็ได้นะครับหรือไม่แวะไงช่วงพักเที่ยงนะครับซื้อข้าวห่อไปกินในแบงค์นะฮะแล้วก็เข้าแถวเปิดบัญชีกันนะฮะช่วงเที่ยงบ่ายๆคุณผู้ชมเนาะนี่ก็เรื่องการเทคนิคการเปิดบัญชีนะครับให้เงินเข้าไม่หยุดซึ่ง 80% นะผมว่าคนก็ชอบเรื่องนี้นะชอบผมว่าคนมานิยมเรื่องอย่างนี้ตัวเลขนี่สำคัญเลยมันเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะมันเป็นพลังแล้วอีกอย่างนึงมันไม่ใช่แค่เลขธรรมดามันเป็นลัคนาฤกษ์เป็นดาวส่งพลังอ่ะเพื่อสร้างธาตุใหม่อ่ะฮะเปิดแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ได้อีกนานไหมจ๊ะหรือว่ายาวก็ยาวเลยค่ะนี่คือเป็นธาตุใหม่เกิดขึ้นแล้วเป็นการสร้างเรื่องใหม่เกิดขึ้นครับผมเป็นยุคใหม่ใช่เป็นเรื่องเหมือนเลขบัญชีนี้เกิดขึ้นใหม่เหมือนเราคลอดออกมาในเวลานี้เลขบัญชีนี้คลอดออกมาในเวลานี้นะคะครับผมเริ่มต้นใหม่สร้างใหม่ใช่ค่ะให้เขาเรียกว่าเข้ากับยุคและสมัยนั่นเองคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราวของเทพทันใจเนาะแล้วก็รับสายสดและตอบคำถามที่ Facebook ครับค่ะ